อีกหนึ่งหลักสูตรอันนี้จะเป็นหลักสูตร international program เป็นหลักสูตรอินเตอร์เลยของแพทย์มหิดลก็คือที่ผมไปดูจากข้อมูลหลายๆอย่างนะครับดูจากใน YouTube หรือว่าคำบอกเล่าเนี่ยคือเนื่องจากหลักสูตรอินเตอร์ของมหิดลเนี่ยจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับแต่ว่าเขาจะใช้เรื่องของ medical simulation ค่อนข้างเยอะคือพวกหุ่นจำลองต่างๆคือแทนที่จะไปเรียนกับอาจารย์ใหญ่คือใช้อาจารย์ใหญ่จริงแต่ใช้เป็นหุ่นจำลองนะครับอย่างเช่นพอไปจิ้มโดนเหงือกหุ่นแล้วหุ่นร้องอย่างเงี้ยนะครับหุ่นน้ำตาไหลอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีตัวแบบเหมือนเป็นให้น้องฝึกครับที่จะไม่ต้องฝึกกับตัวเพราะว่าถ้าเราฝึกกับอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยบางทีแบบเซลล์อะไรพวกนี้มันก็เหี่ยวหมดแล้วนะครับก็อาจจะฝึกเรื่องอนาโตมีได้เรื่องเส้นประสาทได้แต่ในเรื่องของการทำจริงมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับตัวภาษาอังกฤษนะครับเอา79นะครับ IELTS เอา 6.5 นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบออแบนด้วยนะแบบไรติ้งต้องไม่ต่ำกว่า6อะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ใช้คะแนน SAT เป็นหลักนะครับ SAT 2ใช้เป็นหลักไบโอเคมีฟิสิกส์หรือเลข550ขึ้นไปถ้ามี BMAT ให้ยื่นเข้ามาด้วยเป็นออปชั่นอลถ้ามีนะครับออปชั่นอลถ้ามีและในส่วนของการสัมภาษณ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าลองไปดูว่าปั้นฟันด้วยนะคือเขาจะมีให้เรื่องปั้นฟันนะครับมีเสริมไหมครับพี่มาโอเคเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้ว่าต้องมีสอบปั้นฟันอีก1อาทิตย์จะสอบครับเพราะว่าเวลาเขาประกาศผลแล้วเนี่ยพอน้องไปเหมือนกับรายงานตัวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวจะมาให้สอบปั้นฟันอีก1อาทิตย์ต่อมาซึ่งน้องบางคนเตรียมตัวไม่ทันนะครับรับประมาณ25คนครับช่วงที่รับสมัครก็คือ26ตุลาถึง30พฤศจิกายนนะครับ30 November ค่าเทอม6ปีก็แคมรี่ปีละพันนะครับประมาณนั้น